นาศิลป์วิไลนะครับท่านประธานชมรมนักวิทยาศาสตร์205ท่านพลเอกเศรษฐาพุทธวัฒน์นะครับท่านประธานและผมและสมาชิกชมรมทุกท่านนะครับวันนี้ท่านผู้จัดการส่วนราชการตั้งรถท่านทำตัวเป็นเสียมาท่านผู้ราชการครับมอบหมายให้ผมตรงเลยที่จะร่วมกิจกรรมเป็นผู้แทนส่วนราชการตั้งรถครับมาต้อนรับท่านนะครับซึ่งทางส่วนราชการตั้งรถก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับได้ทำให้ต้อนรับทุกท่านในวันนี้ก็ความที่ทราบก็คือท่านที่มาในวันนี้ถือจะเป็นนักธุรกิจชั้นนำของประเทศนะครับก็จะเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนประเทศของเรานะครับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับซึ่งทางส่วนกลางรถใหญ่ๆตัวที่มาเยี่ยมเยี่ยมเราเสียก็จะเป็นท่านของมัตต์โกลเป็นทหารทั้งนี้ก็เป็นตัวถือเป็นครั้งแรกนะครับที่นักธุรกิจด้านต่างๆได้มาเปิดเยี่ยมมาเยี่ยมของเราครับแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านที่ให้เกียรติทางสื่อการสร้างรู้นะครับและในโอกาสของใครถ้าหากท่านมีให้ท่านที่ให้ทางผมการรู้มาใช้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของเพราะว่าตอนพูดกับเราเนี่ยก็จะเป็นดูติดการเวลาติดการติดต่อประสานงานด้วยกันตลอดนะครับเพื่อนอกจากนี้ในโจทย์ที่เนี่ยก็มีหลายหน่วยงานซึ่งทางเราก็มีติดต่อพันกันนะครับถ้าท่านอยากติดต่อประสานงานก็ยินดีที่จะเป็นผู้ประสานงานให้ในเรื่องของยินดีครับเพราะว่ามีหลายที่ครับที่จังหวัดลบบุรีหลายที่น่าสนใจที่ท่านเลือกเยี่ยมเยือนนะครับเราก็จะมีเจอผู้ประสานงานแทนให้นะครับแต่ก็มีก็ขอขอบคุณท่านที่ทำในการที่ให้ความไว้ใจถึงการสร้างรู้ในการดูครับขอบคุณครับขอบคุณที่เรียนพลตรีอดีศักดิ์โคตรสีงามรองผู้เป็นประธานศูนย์ทำงานสร้างอาวุธครับผมในนามนะครับชมรมนักวิทยาสร้างสรรค์2015นะครับพร้อมทั้งรองประธานแล้วก็สมาชิกทุกๆท่านวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับการต้อนรับจากท่านเป็นอย่างสูงนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากๆครับที่ให้เกียรติกับคณะของเราครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาศูนย์ราชการแห่งนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาในสถานที่ที่มีความสำคัญมากๆต่อประเทศนะครับผมเพิ่งทราบว่าประเทศไทยเนี่ยเราสามารถสร้างอาวุธเนี่ยได้หลายอย่างแล้วก็ส่งออกได้ด้วยนะครับล่าสุดที่ได้เห็นข่าวมาก็คือเป็นรุ่นบนเนี่ยคล้ายๆกับเป็น16อัตโนมัตินะครับแต่เป็นแบบสั้นซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากผมก็เพิ่งได้ทราบกับท่านว่าท่านเป็นผู้ผลิตสร้างที่นี่เองนะครับอันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับต้องขอบคุณท่านมากครับนะครับมีโอกาสท่านไปกรุงเทพนะครับก็ขอให้พวกเราได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านนะครับโดยเฉพาะถ้าไปแถวปากพรมนะครับพุทธมณฑลสาย2นะครับสวนอาหารติดไม้นะครับดูด้านนะครับอาหารอร่อยครับแล้วก็บรรยากาศนะดีมากๆเลยครับครับขอบคุณมากครับท่านครับครับ
ญาตนะครับครับ1 2 3